ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเจ็ดสีคอนเสิร์ตออนทัวร์ปรากฏการณ์ครั้งแรกนะครับที่เจ็ดสีคอนเสิร์ตเจ็ดสีคอนเสิร์ตนะฮะที่มามอบความสุขพี่น้องนะครับที่จังหวัดขอนแก่นเป็นครั้งแรกครับผมใช่แล้วค่ะและเจ็ดสีคอนเสิร์ตออนทัวร์นะคะเรามาทั้งทีเนี่ยเราก็ต้องมาจัดหนักจัดเต็มคนดารามาเกือบทั้งช่องนะคะพี่น้ำนะคะจะมีใครกันบ้างนะคะขอเสียงต้อนรับเลยค่ะคุณเอกรังสิโรจน์คุณขวัญอุตสามณีนะคะนิววงศ์สกรน้องมินพิชยาต่อกันมาเลยนะครับผมน้องไม้พัทรเดชน้องโบเมรดาน้องพิมพ์พิมพ์ประภาน้องบิ๊กเอ็มลิขิตไปเลยไปเลยมีอีกไหมคะมีอีกไหมคะมีสิคะแล้วเนี่ยเราต้องมีพี่ๆจากศิลปินลูกทุ่งมากันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่โบสิกคำสร้อยค่ะปีเตอร์บอดี้บอยยาเจติกาใจแก้วนัทการยิ้มสุธิดาโอมาเสียงดังตลอดเลยยังไม่หมดนะคะยังมีฝั่งนี้ค่ะคุณเพชรสหรัฐค่ะดาวมยุรีปิ๊มซีโฟและคุณแหลมบริสารค่ะรับรองเลยนะคะว่าวินาทีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะคะผู้ชมชาวอีสานจะได้สนุกสนานรวมถึงผู้ชมทั่วประเทศที่ชมอยู่ตอนนี้ด้วยห้ามไปไหนเด็ดขาดเลยยังไงแล้วขอเสียงเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าไปเวทีหน่อยค่ะครับผมยืนกันไปนะครับวันนี้รู้สึกไม่ค่อยคุ้นเลยทำไมอ่ะคุณเอี้ยมครับคุณโหนครับทำไมครับคุณจะไม่ลงไปกับเขาหรอครับเออนั่นคุณจะมาแย่งหน้าที่เป็นที่รักของเราสองคนได้ยังไงไม่ใช่ทำไมคุณเล่นผมก็รักพวกพี่ได้เหมือนกันมายังไงอ่ะงงจังก็หมายความว่าเจ็ดสีคอนเสิร์ตออนทัวร์ใช่ไหมค่ะต้องแบบว่าอลังการยิ่งใหญ่พวกเราก็เลยมาเสริมทัพความยิ่งใหญ่ให้กับเจ็ดสีคอนเสิร์ตเขาเรียกเสริมทัพเออทัพความสนุกใช่ค่ะแต่ว่าการจะมาเป็นพิธีกรเจ็ดสีต้องมีของนะคะน้องโหนผมมีของมาเต็มหลังเวทีเลยฮะไม่ใช่ยังไงค่ะมาดูเรื่องเพลงหน่อยสิเพราะว่าเจ็ดสีคอนเสิร์ตของเราเนี่ยเป็นรายการเพลงเพลงนี่ผมได้ให้ผมแซมเปิลให้ฟังไหมได้เลยไปทุกแม่นาฬิสาเสียงแหบเสน่ห์เสียงแหบเสน่ห์แต่อันเนี้ยอันเนี้ยน้ำจิ้มนะดูตัวจริงอย่างเอี้ยวพัชพลคือเรื่องเราอาจจะไม่ถนัดแต่ว่าเราได้ถนัดมากนี่อ๋อชุดเดี๋ยวไปนอนไปชุดตุ้งติ้งไงนี่แหละนะคะนี่เป็นแค่ตัวอย่างซึ่งน้องหัวเดี๋ยวจะมีโชว์กับเจสซี่คอนเสิร์ตเราด้วยแต่รับรองว่านี่ทุกโชว์นะคะเด็ดแน่นอนเลยค่ะห้ามพลาดเด็ดขาดจริงๆค่ะเริ่มกันแค่ที่โชว์แรกก่อนเลยดีกว่าไหนลองเกินให้เป็นน้ำจิ้มให้สำหรับแฟนๆกันซะหน่อยดีกว่าโอ้โหต้องขอบอกเลยว่าบรรดาแม่ยังต้องเตรียมแบบว่าผ้าชั้นน้ำหมากค่ะพี่น้ำน้ำหมากกระชอกเลยว่าชอกเลยเพราะว่านุ่มล่ำขย่ำใจสาวทั้ง3คนที่จะมาบนเวทีในวันนี้นะคะโอ้โหเปลื้มยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับใครนะครับที่คิดถึงคุณด้านฟ้าแล้วก็เจ๊หยีจากละครเรื่องปลาหลบฟ้าวันนี้รับรองว่าคุณผู้ชมจะต้องหายคิดถึงเขาอย่างแน่นอนนะครับเอาวันนี้เจ๊หยีอยู่ข้างผมเจ๊หยีอยู่ข้างผมจะยังไงนะไปเตรียมตัวกันก่อนถ้าพร้อมกันแล้วพร้อมจะสนุกกันยังเลยเตรียมไปพบกับความสนุกของเรากันได้เลยครับ